วันนี้เราจะมาพูดถึงวิตามินดีกันนะคะสวัสดีค่ะเตยค่ะเภสัชกรประจำท็อปวีต้าค่ะวิตามินดีค่ะเป็นวิตามินที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านกันเลยนะคะในช่วงนี้เพราะนอกจากวิตามินดียังเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแล้วยังมีงานวิจัยพบว่าตัววิตามินดีเองเนี่ยยังสามารถลดความรุนแรงในการป่วยจากการติดเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะของวิตามินดีคือการรักษาสมดุลแคลเซียมในร่างกายค่ะโดยเมื่อเรารับประทานแคลเซียมคู่กับวิตามินดีแล้วจะทำให้แคลเซียมมีการดูดซึมเข้ากระดูกได้ดีขึ้นค่ะโดยในปัจจุบันนอกจากเรายังได้รับแคลเซียมและวิตามินดีจากอาหารแล้วเรายังสามารถได้รับเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆด้วยค่ะและสำหรับใครก็ตามที่อยู่ในช่วงจำกัดอาหารหรือคิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารพวกแคลเซียมไม่เพียงพอแล้วแนะนำว่าให้ลองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคลเซียมและวิตามินดีมาลองทานกันได้นะคะ